ปู่แอดจอนตอมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันคลิปนี้เป็นรายการปู่แอดขอบ่นเอพิโซด32ประจำวันที่9กรกฎาคม2565ในที่สุดแนวรบสภาเจอสูตร500แต่ประชาชนต้องมุ่งหน้าสู่สงครามตาสว่างทั้งแผ่นดินคลิปนี้เป็นคลิปปู่แอดขอบ่นจะเป็นเรื่องราวรีดันมาจากข่าวรับอรุณนะครับเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเราเรื่องราวของใบปอผักบุ้งยังไม่ได้ประกันตัวศาลสั่งสอบพยาบาลเพิ่มก่อนจะมีคำสั่งแต่ล่าสุดก็ไม่ให้ประกันตัวเรื่องราวของปัญหาเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาด้วยวิธีการตั้งกรรมการตั้งอนุกรรมการและตั้งคณะทำงานไปเรื่อยๆแบบนี้เรื่องของการมุ่งเปลี่ยนโครงสร้างประเทศด้วยก้าวแรกของการทำสงครามตาสว่างจากสถานการณ์และเรื่องราวเหตุการณ์ประจำวันที่เกิดขึ้นปู่แอดจนตอขอบ่นตามภาษาผู้เฒ่าคลิปนี้เป็นคลิปรีลันเอามาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับปู่แอดขอบ่นใครฟังแล้วหรือคิดว่าไร้สาระอยากจะกดข้ามไปเลยนะครับไปฟังคลิปอื่นๆแต่สำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าฟังคนเฒ่าคนแก่บ่นแล้วมีแง่มุมแง่คิดสามารถคิดไปต่อยอดในหลากหลายเรื่องราวหากฟังแล้วคิดว่ามีประโยชน์เขียนมาบอกกันด้วยเพราะปู่แอดจนตอนั่งบ่นอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรเขียนมาบอกมาฝากกันนะครับจะได้รู้ว่าเพื่อนๆอยากให้ทำอย่างไรต่อไปและนี่คือปู่แอดขอบ่นประจำวันเอพิโซด32ข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนแจ้งว่าศาลแขวงขอนแก่นนัดสืบพยานจำเลยคดีพระราชกำหนดฉุกเฉินชุมนุมอีสานบ่อย่านเด้อจำเลยทั้ง5เข้าเบิกความเป็นพยานให้ตนเองเสร็จในช่วงเช้ายืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้จัดการชุมนุมใช้สิทธิ์ร่วมชุมนุมในการวิพากษ์วิจารณ์ตามรัฐธรรมนูญหลังเกิดเหตุไม่มีข่าวผู้ติดเชื้อศาลนัดฟังคำพิพากษา15ธันวาคม65ในขณะที่เรื่องราวของใบปอและผักบุ้งวันนี้หลังจากมีการยื่นขอประกันตัวและศาลได้นัดไต่สวนศาลได้ขอนัดไต่สวนพยาบาลเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้วงเล็บวันนี้7กรกฎาคมเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเรื่องอาการป่วยของนักกิจกรรมหญิงใบปอและผักบุ้งจากกลุ่มทะลุวังแม้บุ้งจะมีอาการทรุดหนักและใบปอมีอาการแย่ลงกว่าทุกวันนัดฟังคำสั่งวันที่8กรกฎาคมเวลา 11 นาฬิกาทั้งหมดใช้เวลาในการไต่สวนกว่า6ชั่วโมงศาลยังไม่พอใจยังขอไต่สวนพยาบาลเพิ่มเติมโดยแล้วเสร็จเมื่อเวลา 16 นาฬิกา 22 นาทีโปรดให้กำลังใจใบปอและผักบุ้งในวันพรุ่งนี้หวังว่าเธอจะได้รับการประกันตัวและปลอดภัยเพราะต้องรีบไปรักษาโดยด่วนทั้งนี้คนที่ลงนามในวันนี้ได้แก่สันติชูกิจทรัพย์ไพศาลและสำหรับกรณีของใบปอและผักบุ้งถูกคุมขังมาทั้งหมด65วันอดอาหารเพื่อทวงสิทธิการประกันตัวเป็นระยะเวลาถึง35วันแล้วและเรื่องราวของกลุ่มทะลุแก๊สทนายความที่เข้าเยี่ยมได้รับแจ้งว่ามีผู้ต้องขัง3รายคือใบบุญพุทธิพงษ์และ1ใช้ลวดกีดข้อมือข้างซ้ายของตนเองเนื่องจากความเครียดเรื่องผลการประกันตัวทั้ง3ติดโควิดรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ทั้งนี้ใบบุญและพุทธิพงษ์เคยใช้ฝาปากระป๋องกรีดแขนตัวเองมาแล้วตอนนี้ได้ทำการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วในเรื่องนี้รายละเอียดสำนักข่าวราษฎรรายงานว่าทะลุแก๊ส3คนเครียดเรื่องผลการประกันตัวใช้ลวดกรีดข้อมือข้างซ้ายของตนเองขณะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ตอนนี้ทำการปฐมพยาบาลเมื่อวันที่6กรกฎาคมศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิประชาชนรายงานว่าทนายความที่เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังทางการเมืองได้รับแจ้งว่าผู้ต้องขัง3รายได้แก่ใบบุญพุทธิพงษ์1ใช้ลวดกรีดข้อมือข้างซ้ายของตนเองเนื่องจากความเครียดในเรื่องผลของการประกันตัวทั้ง3ติดโควิดรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ใบบุญและพุทธิพงษ์เคยใช้ฝากระป๋องกรีดข้อมือแขนตัวเองมาก่อนทราบเบื้องต้นว่า1มีแผลลึกที่สุดแต่ยังไม่ถึงเส้นเลือดขณะนี้ได้ปฐมพยาบาลทั้ง3คนแล้วจะต้องทำกันขนาดไหนแค่นี้ยังไม่เพียงพอใจคนที่มีอำนาจอีกหรือและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเพื่อนของเราในเรื่องราวการที่ต้องสอบถามพยาบาลนั้นนักศึกอธิกิจบอกว่าทำไมต้องสอบพยาบาลถ้าใกล้ตายจริงศาลจะให้ประกันวงเล็บอย่างนั้นหรือถ้ายังไม่ใกล้ตายก็ขังต่อเอาไว้จนกว่าจะใกล้ตายอย่างนั้นหรือมันมีในหลักกฎหมายด้วยหรือเปล่าหลักการให้ประกันคือไม่หลบหนีไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานศาลเขียนหลักกฎหมายใหม่เอาเองอย่างนั้นหรือเปล่าใช้กับเด็กที่แค่ไปทำโพก็โดนตำรวจอัยการยัดข้อหาร้ายแรงเหมือนกับการวางระเบิดฆ่าคนตายนี่ประเทศนี้เราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆหรือนี่ประเทศไทยประเทศกูมีจากกรณีที่ใบปอและผักบุ้งยังไม่ได้ประกันตัวในวันนี้ศาลสั่งให้สอบพยานคือพยาบาลในเรือนจำเพิ่มพรุ่งนี้และนัดฟังคำสั่งอีกทีในเรื่องราวของสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญปัญหาอย่างหนักหน่วงเวลานี้หากจะอยากรู้ว่าประเทศนี้โดยนายกตุ๊ดตู่ทำงานอย่างไรสมชายมากมีผบ.อีกาแห่งห้องราชดำเนินพี่ดำของหลายๆคนไอ้ดำของปู่แอดเขียนเรื่องนี้ไว้ชัดเจน 1. ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจนายกเป็นประธานแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโดยมีสมช.วงเล็บสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นเลขาแล้ว 2. คณะกรรมการก็ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาทำแทนอีกชุดหนึ่ง 3. คณะอนุกรรมการก็ตั้งคณะทำงานและคณะทำงานก็ตั้งคณะอนุคณะทำงานบลาๆๆถ้าทางบอลทันกันเขาจะเรียกวิธีการแบบนี้ว่าการซื้อเวลาใครเคยเรียนวิชาบริหารรัฐกิจจะเรียกว่าเล็บเทปคอขวดคอควายเป็นประธานเอ้ยไม่ใช่คอควายไม่มีในตำราจะเข้าใจดีแบบนี้ทั้งหมดก็แค่ยื้อเวลาไม่ทันการอะไรหรอกครับดำลองหลับตานึกกว่าคณะทำงานคณะอนุกรรมการอนุทำงานทั้งหลายมันจะนัดประชุมปัญหาคือประชุมแล้วมันก็หาทางออกไม่ได้มันก็ส่งมติความเห็นวนกันไปวนกันมาวนกันมาแล้ววนกันไประหว่างคณะทำงานไปอนุคณะกรรมการและไปกรรมการแล้วก็วนกลับมาอนุนัดประชุมวนเวียนกันไปกันมาแบบนี้เอาแค่หนังสือเดินไปเดินมาระหว่าง3คณะบวก7บวก7 3คณะอย่างเดียวไม่ต้องกลับไปกลับมาล่อไปเกือบเดือนแล้วเพราะมันจะแทงกันจนเละวงเล็บแทงหนังสือว่าเพื่อจุดๆๆวงเล็บเพื่อทราบอะไรก็ไม่รู้ทั้งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนี่คือฟังก์ชันวงเล็บระบบราชการระบบราชการในรัฐกาลานิเซียมันไม่เคยทันเหตุการณ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสักครั้งถ้าไม่รู้ว่าคืออะไรก็ให้ดูสบคชุดเล็กชุดใหญ่นั่นแหละครับมันเคยทำอะไรทันโลกไหมไม่มีวิ่งตามหลังแบบควายควายมาตลอดมันล้มเหลวตั้งแต่รวมศูนย์ไปอยู่ที่ไอ้โง่คนเดียวนี่คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อให้ทำดีมาอย่างไรถ้าอยู่ในมือคนโง่ก็ไม่ต้องหวังอะไรแล้วถ้าคุณมองเห็นปัญหาราคาน้ำมันแม่งขึ้นเช้าขึ้นเย็นวันเดียวกัน
การปรับตัวของราคาสินค้าการควบคุมราคาการทำให้ประชาชนมีรายได้มากกว่าเดิมกับวิธีการแก้ปัญหาด้วยการตั้งกรรมการตัวเองเป็นประธานเพื่อแสดงละครว่าฉันทำงานแล้วก็แดแจวูมาอีกรอบเหมือนจะทำงานแต่ไม่ได้ทำงานพูดภาษาบ้านๆคือไม่มีปัญญานะครับคนจนจะหมดประเทศนะครับไม่ใช่ท่านแก้ไขได้หมดแต่อดตายกันหมดก่อนที่มันจะประชุมกันสัก3ทีแถมหาทางออกอะไรไม่ได้เลยที่เขียนนี่ไม่ได้ไบแอดแต่เขียนแบบรู้เช่นเห็นชาติไม่อยากจะว่าใครวันนี้นี่คือการซื้อเวลาเผื่อมันจะเลิกลบน้ำมันมันจะลดราคานักท่องเที่ยวจะได้มากันทะลักเป็นตัวเลขที่คาดการคาดว่าจะมีรายได้คล้ายๆแทงหวยอาจผิดอาจถูกก็ได้แทนที่จะใช้ทางรัฐแก้ปัญหาเงินเฟ้อเศรษฐกิจจับเขามาคุยเรียงอุตสาหกรรมจะเอายังไงจะแก้กันยังไงรถเมล์ฟรีทำได้ไหมค่าไฟฟ้าลดได้ไหมค่าน้ำลดได้ไหมเริ่มจากหน่วยงานในคาถาแต่ก็เสือกไม่ทำที่ทำได้ก็แค่โทษประชาชนให้ประหยัดทุกวันนี้เศรษฐกิจมันหดตัวเนี่ยไม่รู้จริงๆว่ามาจากประชาชนประหยัดหรือมันไม่มีจะแดกแล้วเอากันจริงๆคือไม่มีเงินนั่นแหละสุดท้ายบ้านเมืองเรามีปัญหาครบ3ประการไม่ว่าปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาการเมืองมันมาจากฐานปัญหาเดียวกันคือมีนายกที่โซสติปิดวงเล็บโคตรโง่ที่เราเคยมีนาโง่ที่สุดที่เราเคยมีมาในประวัติศาสตร์การเมืองก็ว่าได้หากเราไม่แก้ที่รากเหง้าของปัญหาเราจะทำกันอย่างไรดีล่ะขอยกความฝันประจำโรงเรียนมัธยมที่ผมจบมาให้ทุกท่านท่องไว้นะครับอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนในยุคที่เราไม่รู้ว่าจะมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีแบบนี้ไว้เพื่ออะไรกันก็ขอให้รอดขอให้ผ่านซีซั่นนี้ไปให้ได้ก็แล้วกันรักนะจุ๊บจุ๊บจากพี่ดำโอ้เขียนได้ดีไอ้ดำงานนี้นี่เป็นการอธิบายวิธีการทำงานของระบบราชการที่เรียกง่ายๆว่าไร้ปัญญาเมื่อไม่มีทางทำอะไรก็ตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการนึกไม่ออกก็ตั้งอนุกรรมการอนุกรรมการตั้งไม่ออกนึกไม่ออกก็ตั้งคณะทำงานต่อไปเรื่อยๆแบบนี้แต่ทั้งหมดทุกชุดมีเบี้ยประชุมมีเบี้ยเลี้ยงส่วนประชาชนก็กินไข่ต้มกันไปก่อนแล้วกันนะถ้ายังมีปัญญาซื้อไข่โอ้ประเทศไทยประเทศกูมีนะและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายมาถึงช่วงปู่แอดขอบทตามภาษาผู้เฒ่าเมื่อวานบอกว่าจะพูดถึงเรื่องราวของการทำให้ตาสว่างอย่างเป็นระบบแต่ในแต่ละวันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายที่ต้องพูดถึงและวิพากษ์วิจารณ์ที่แน่ๆวันนี้เรื่องราวในรัฐสภาที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปตอน4ทุ่มกว่าๆของเมืองไทยและเรื่องราวที่เห็นภาพนี้ตั้งแต่เช้าแล้วรู้สึกได้เลยว่าประเทศนี้มันช่างป่วยอาการหนักเสียเหลือเกินเรื่องราวแบบนี้หากเกิดขึ้นในประเทศที่โลกพัฒนาแล้วเป็นโลกที่หนึ่งคนที่ทำแบบนี้มีสิทธิ์ถูกดำเนินคดีการทำร้ายจิตใจเด็กๆขนาดนี้อย่าว่าแต่เป็นครูที่กระทำอย่างนี้แม้กระทั่งเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองก็ไม่มีสิทธิ์กระทำแบบนี้กับนักเรียนกับลูกของตนเองเด็กๆในประเทศโลกที่หนึ่งจะต้องได้รับการปกป้องการคุ้มครองดูแลในฐานะกลุ่มคนที่จะต้องถูกดูแลปกปักรักษาไม่ว่าเป็นร่างกายหรือจิตใจการกระทำแบบนี้มันสะท้อนหลายสิ่งหลายอย่างในประเทศนี้ว่าเรากำลังอยู่ในโลกที่ย้อนยุคไป50ปีถึง100ปีการที่เห็นเด็กเป็นชนชั้นที่ไม่เท่ากันวันนี้การกระทำแบบไร้เหตุผลประจานให้อับอายใช้การอับอายทำร้ายจิตใจของคนดูเหมือนว่าคนที่กระทำมีความสุข
ที่ใช้อำนาจเหนือกว่าแต่มันสะท้อนหลายสิ่งหลายอย่างและขณะที่อีกมุมโลกหนึ่งวันนี้ประเทศเนเธอร์แลนด์การที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์กำลังจะออกกฎหมายให้การ work from home เป็นสิทธิตามกฎหมายซึ่งหมายถึงว่าบุคคลสามารถเลือกกระทำได้เหมือนกับสิทธิวันหยุดเหมือนกับสิทธิวันลาเหมือนกับสิทธิการลาเจ็บลาป่วยประเทศที่พัฒนาแล้วเขามองเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้คนศักดิ์ศรีของผู้คนในขณะที่ในกาลาเนเธอร์ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของสิทธิของผู้คนไม่ต้องพูดถึงคุณภาพชีวิตเพราะวันนี้แม้กระทั่งการกดขี่ข่มเหงจิตใจยังกระทำกันเหมือนกับรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกติวันนี้คงจะต้องกลับมานิยามกันอีกครั้งว่านี่เราอยู่ในประเทศที่มีระบบการปกครองแบบไหนถ้าเราบอกว่าเป็นประชาธิปไตยสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นไม่มีทางที่จะถูกเกิดขึ้นหากบอกว่าผิดวินัยผิดระเบียบคุณลงโทษได้แต่ไม่ใช่การก้อนผมทำร้ายจิตใจแบบนี้เพราะนี่คือการทำร้ายจิตใจใช้อำนาจประจานให้อับอายแบบเดียวกันสมมติครูเป็นคนทำความผิดถูกประจานให้อับอายให้ไปถือป้ายอยู่หน้าโรงเรียนสัก2ชั่วโมงอะไรจะเกิดขึ้นประเทศเรายังด้อยพัฒนาเหลือเกินที่เป็นแบบนี้วันนี้สิ่งสำคัญที่เราอาจจะต้องมานั่งดูกันทบทวนกันอีกครั้งก็คือว่าประเทศนี้เราอยู่ในระบอบแบบไหนที่แน่ๆเราคงเป็นระบอบกึ่งศักดินากึ่งทุนนิยมในขณะเดียวกันมีระบบเผด็จการของอาหารซ่อนรูปวันนี้เป็นระบบแบบผสมที่ผสมกันเป็นรัฐที่มองไม่เห็นเป็นรัฐที่ซ่อนรูปเดิมทีหลายคนใช้คำว่ารัฐพันลึก Deep State แต่จริงๆแล้วการสมคบคิดมันมีหลายก๊กหลายเหล่าแต่ที่แน่ๆมันเป็นชนชั้นวันนี้สังเกตได้เห็นชัดเจนก็คือชนชั้นผู้ปกครองก็แบ่งเป็นหลายก๊กหลายเหล่าในแต่ละก๊กแต่ละเหล่าก็จะมีทั้งศักดินาที่ถืออำนาจและพยายามเชิดชูตัวบุคคลคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นแกนนำจะมีลุงเหลืองมีป้าม่วงมีลุงจุดๆๆๆ3ก๊ก4ก๊กเพราะว่าถ้ามันไม่มีผู้นำมันก็เหมือนไม่มีคนถือธงไม่สามารถมีพลังแต่สำคัญงานก็คือว่ามันมีคนรอบข้างที่ทำให้แต่ละกลุ่มแต่ละก้อนมีพลังในตัวมันเองพลังที่สร้างจากความเชื่อว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความชอบธรรมที่จะสืบทอดอำนาจในการบริหารไม่ได้พูดถึงเรื่องประชาธิปไตยแม้แต่น้อยประชาธิปไตยในความหมายของพวกเขาคือเกมเพื่อจะหลอกต่างประเทศว่ามีการเลือกตั้งเกมเพื่อจะหลอกประชาชนทั่วไปว่าให้สิทธิ์ในการเลือกตั้งแล้วแต่แท้จริงเป็นการจัดสรรแบ่งอำนาจแบ่งอำนาจทางเศรษฐกิจให้เจ้าสัวไปทำการเซ็งลี้ผูกขาดเจ้าสัว 3-4 ตระกูลผู้การธุรกิจในประเทศนี้ครึ่งประเทศส่วนเจ้าที่เป็นเจ้าของที่ดินรายใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครไม่ว่าตรงไหนจิ้มลงไปก็เป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินเพราะสมัยก่อนคำว่ารัฐก็คือกษัตริย์คือรัฐแต่จริงๆแล้วนั่นเป็นระบอบที่ถูกทำลายทิ้งไปแล้วที่ดินของกษัตริย์ถูกยึดกลับมาเป็นที่ดินของรัฐทั้งหมดแล้วเพียงแต่สำนักงานทรัพย์สินคำว่าส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ย
เป็นการดูแลทรัพย์สินส่วนของรัฐที่เป็นพักทางข้างที่เดิมแต่ทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งแต่ในเมื่อคณะราษฎร2475คณะราษฎร2475ทำเรื่องนี้ไม่เสร็จไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่กระจายให้เป็นที่ของราชการอย่างแท้จริงไม่ทำให้หน่วยงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นหน่วยงานราชการอย่างแท้จริงวันนี้ถูกดึงกลับไปเป็นที่ดินของบุคคลผลประโยชน์จากที่ดินมันมูลค่ามหาศาลนับไม่ถ้วนอยู่แล้วแล้ววันนี้ถูกดึงกลับไปหมดเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตประเทศนี้มันถูกแบ่งด้วยอำนาจทางการปกครองอำนาจทางการเมืองอำนาจทางเศรษฐกิจโดยที่การเลือกตั้งเป็นเพียงเครื่องมือให้เขาสร้างความชอบธรรมแต่อำนาจทางการทหารของขุนศึกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ากลุ่ม3ปทรราชเนี่ยครองอำนาจมาอย่างยาวนานตั้งแต่ประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นผบ.ทบ.ในสมัยรัฐบาลทักษิณยาวนานมาถึงวันนี้กินเวลามากี่ปีมากกว่า15ปี16ปีที่ประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นคนเป็นคีย์แมนในการจัดสรรตำแหน่งพูดง่ายๆว่าเป็นกวนใหญ่ที่สุดในการถืออาวุธแล้วก็สืบทอดมาถึงรุ่นน้องอย่างอนุพงษ์เผ่าจินดาอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็สืบทอดลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกลุ่มกวนที่สร้างความชอบธรรมของตนเองในแง่ของถือว่าตัวเองมีเชื้อจะเป็นเชื้ออะไรก็แล้วแต่สืบเชื้อสายจริงๆเป็นจีนปนลาวแล้วก็มาบอกว่าคนไทยทั้งหลายกราบตีนอยู่ทุกวันนี้กลุ่มนี้ก็ต้องอาศัยอำนาจทหารอำนาจอาวุธในขณะเดียวกันเมื่อจะต้องหลอกลวงต่างชาติว่ามีประชาธิปไตยหลอกลวงประชาชนว่ามีประชาธิปไตยก็จำเป็นต้องใช้นักการเมืองนักการเมืองที่นี้ก็เอาพรรคเก่าแก่ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรับใช้ราชวงศ์อยู่แล้วอย่างพรรคประชาธิปัตย์งานแรกที่ทำและเข้าตากรรมการคือจ้างคนไปตะโกนในโรงหนังปีดีข้านายหลวงหลังจากนั้นพรรคนี้ก็เป็นพรรคที่รับใช้ราชวงศ์ราชสำนักมาโดยตลอดแล้ววันนี้การผูกขาดประเทศไทยมาอย่างยาวนานของ3ปทรราชก็สร้างพรรคการเมืองมารับใช้เอาคดีไปข่มขู่นักการเมืองที่เป็นคนที่ทำอะไรเทาๆผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็ฝาดบรรดาผู้มีอิทธิพลต่างๆมาอยู่ในกวนของตนเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นประเทศเราวันนี้ต้องยอมรับและต้องรู้ให้ได้ก่อนว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่มันเป็นรัฐศักดินาซ่อนรูปผสมกับเผด็จการทหารผสมพันธุ์กันเมื่อเป็นแบบนี้สิ่งสำคัญก็คือต้องทำให้เห็นว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เห็นประชาชนเป็นคนเห็นประชาชนเป็นสัตว์ใช้งานเอาไว้ทำงานเพื่อจ่ายภาษีประเทศจะขับเคลื่อนได้ต้องใช้เงินการที่มีหนี้ต่างประเทศถึง10ล้านล้านเสียดอกเบี้ยเดือนหนึ่งเฉลี่ยแล้ว 20,000 กว่าล้านวันหนึ่งเสียดอกเบี้ย500กว่าล้านต้องมีผู้คนจำนวนมากทำงานและเสียภาษีเอามาจับจ่ายสิ่งเหล่านี้การที่ประชาชนทำงานวันหนึ่งค่าแรง300กว่าบาทอาจจะเป็นในนั้นมีภาษี 20-30% ทุกคนที่ขึ้นรถไฟฟ้าเติมน้ำมันซื้อซอสซื้อแก๊สใช้ชีวิตทุกบาทมีภาษีอยู่ในนั้นแสดงว่าทุกคนกำลังใช้หนี้ของประเทศนี้อยู่ทุกเวลาทุกนาทีไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเปิดไฟฟ้าที่บ้านก็มีภาษีอยู่ในไฟฟ้าหนี้คือสิ่งที่เขาต้องใช้ประชาชนเพราะการที่มีประชาชนก็คือการที่มีผู้คนทำงานและเสียภาษีให้รัฐรัฐก็เอาเงินเหล่านี้ไปเสียภาษี
ไปจ่ายดอกเบี้ยต่างประเทศแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเมื่อรัฐรวบรวมเงินจากภาษีประชาชนหมดแล้วถ้าเอามาจัดสรรอย่างเป็นธรรมอย่างถูกต้องกระจายให้ผู้คนรู้สึกว่าสมเหตุสมผลก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันหมายถึงว่ามันเป็นการที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศก้าวไปข้างหน้าและผู้คนทุกคนได้รับผลประโยชน์จากเศรษฐกิจนั้นแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะระบอบนี้ไม่ได้มองเห็นประชาชนเป็นคนเห็นเป็นสัตว์ใช้งานเอาไว้ทำงานเสียภาษีผลประโยชน์ก็ไปตกอยู่กับพวกเขาซึ่งเขามองว่าเขาเป็นคนเป็นกลุ่มก้อนที่ได้รับผลประโยชน์จะสังเกตเห็นได้ง่ายว่าบรรดาเจ้าสัวมีเงินเป็นแสนแสนล้านคำถามคือธนินทร์ เจวรนนท์เจ้าของร้านขายเมล็ดพันธุ์ที่ทรงวาดเมื่อ 4-50 ปีที่แล้ววันนี้มีเงินเป็นล้านล้านหรือในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำย่ำแย่ขนาดไหนก็แล้วแต่ธนาคารแต่ละแห่งเติบโตกำไรมหาศาลปตท.กำไรมหาศาลขณะที่ประชาชนมีแต่หนี้หนี้ครัวเรือนท่วมหัวแทบเป็นแทบตายนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าผลประโยชน์ของระบบเศรษฐกิจมันไม่ได้ตกกับประชาชนเพราะประชาชนเป็นสัตว์ใช้แรงงานในการจ่ายภาษีผลประโยชน์ก็ตกกับกลุ่มก้อนของเขาจะเป็นเจ้าสัวก็ดีจะเป็นพวกทหารที่กลุ่มกำลังก็ดีประยุทธ์เอาเงินจากไหนมาถวายครั้งละพันล้านป้อมจ่ายเงินให้ส.ส.เดือนหนึ่ง 300,000 ต่อคนเป็นร้อยๆคนเดือนหนึ่งหลายสิบล้านปีหนึ่งหลายร้อยล้านป้อมเอาเงินจากไหนมาจ่ายประวิตรวงษ์สุวรรณเอาเงินจากไหนมาจ่ายส่วนนักการเมืองที่รับโควต้ามาก็มีหน้าที่ทำตามที่จัดสรรเอาไว้ในเมื่อตัวเองมีหน้าที่ที่ต้องทำตามที่จัดสรรก็คือยกมือตามที่เขาบอกให้ยกมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายที่จะเป็นกฎโจรแบบไหนก็แล้วแต่เมื่อยกมือก็คือว่าประทับตาว่าถูกต้องส่วนตัวเองก็ได้ติดทำมาหากินในพื้นที่ของตนเองที่เรียกว่าตุ้มเจ้าพ่อในจังหวัดเป็นบ้านใหญ่บ้านใหญ่ถ้ามีอำนาจมีบารมีมากขึ้นมีส.ส.เป็นรัฐมนตรีหลายสมัยหน่อยก็สามารถเลือกได้แม้กระทั่งนายอำเภอแม้กระทั่งผู้กำกับแม้กระทั่งหัวหน้าส่วนราชการที่จะมาอยู่ในจังหวัดไม่มีใครกล้าแตะต้องนั่นก็คือผลประโยชน์ของพวกเขาแต่ประชาชนตาดำๆอนาคตของประชาชนก็ไม่มีใครมองเห็นนี่คือความเป็นจริงของรัฐแบบนี้รัฐพันลึกที่มันมีอมนุษย์ร่วมกันดูดกินประเทศนี้นายทหารแต่ละคนมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านเป็นพันพันล้านเจ้าของธุรกิจพวกนี้มีเงินเป็นแสนล้านความไม่ถูกต้องมันมีมากมายในประเทศนี้ดูง่ายๆอย่างเจ้าของ Gun Energy เจ้าของเจ้าพ่อพลังงานใช้เวลาไม่ถึง10ปีในการเติบโตจากธุรกิจหลักพันล้านต้นๆ10ปีจากพันล้านมาเป็นแสนล้านหลายแสนล้านภายใน10ปีมันทำได้ยังไงก็คือมันดูดซับเอาส่วนเกินจากประชาชนทั้งประเทศขึ้นค่าไฟขึ้นค่าน้ำมันขึ้นค่าพลังงานต่างๆประชาชนก็ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรในเมื่อนักการเมืองไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนประเด็นสำคัญเมื่อวานปู่แอดพูดไว้ว่าเราจะแก้ปัญหาทำอย่างไรทุกสงครามที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะต่อสู้กันด้วยข้อมูลข่าวสารกระตุ้นหรือการเปลี่ยนแปลงใช้กำลังมันเป็นขั้นตอนท้ายสุดของสงครามแต่ขั้นตอนที่ต้องเกิดก่อนคือข้อมูลข่าวสารทำให้ประชาชนทั้งหมดรู้ก่อนว่าอะไรกำลังเกิดขึ้น
แล้วหากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหากจะเกิดความขัดแย้งทำไมถึงเกิดเพราะหากเขายังไม่รู้ยังคิดว่าต้องกราบตีนพวกนี้เป็นเทวดาก็ยังถือว่าเป็นอำนาจวาสนาเพราะถูกหลอกลวงมาอย่างนั้นถูกสั่งสอนให้พอเพียงให้เก็บผักริมรั้วกินมีความสุขเพราะถูกหลอกมาแบบนี้ไงเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราอันแรกในการทำสงครามเพื่อการเปลี่ยนแปลงนี้คือการทำสงครามข้อมูลข่าวสารหากไม่มีการทำสงครามข้อมูลข่าวสารคนที่จะร่วมกับขบวนการเปลี่ยนแปลงมันก็จะมีน้อยยิ่งกว่าน้อยเพื่อนๆหลายคนบางทีก็ใจร้อนใจเร็วอยากจะเปลี่ยนแปลงเป้าหมายเดียวกันคือเป้าหมายที่จะเปลี่ยนให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไร้นามสกุลแต่สิ่งที่ต่างกันคือวิธีการที่จะเปลี่ยนการที่อยู่ๆดีๆจะให้ประชาชนออกไปทั้งบนถนนทั้ง70ล้านหรือเอาแค่10ล้านคนหรือล้านคนมันไม่ได้อยู่ดีๆก็ทำได้มันต้องให้คนเปลี่ยนคอนเซปต์มายในความคิดในสมองของเขาก่อนว่าออกไปมือเปล่าๆจะไปสู้กับเขาเนี่ยมีความเสี่ยงถึงชีวิตเนี่ยหรือแม้กระทั่งติดคุกเนี่ยทำไมเขาต้องเสี่ยงหากเราไม่สามารถสร้างเหตุและผลให้ผู้คนเห็นด้วยกับเราที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แล้วประชาชนคนไทยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ถูกสร้างให้เป็นผู้นำถูกสร้างให้เป็นผู้ตามรอคนอื่นก่อนและเดี๋ยวเราจะตามซึ่งคำถามแล้วถ้าเกิดทุกคนจะเป็นคนตามใครจะเป็นคนนำวันนี้ปู่แอดจันตอพยายามพูดเรื่องนี้ว่าเราต้องเริ่มสร้างเครือข่ายเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าพลังของประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้แล้วต้องมุ่งมั่นทำมันอย่างจริงจังหากเราเริ่มสร้างเครือข่ายมีคนหนึ่งคนสร้างหรือมีคนพันคนสร้างแล้วแต่ละเครือข่ายมีโหนดของตัวเองที่ขยายความคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศนี้ออกไปชัดชาติสิทธิพันธ์ทำตัวอย่างของเครือข่ายได้ดีถึงแม้จะมีตัวช่วยต่างๆนานาเราไม่ต้องพูดถึงแต่หมายถึงตัวชัดชาติสิทธิพันธ์เองลงทำงานเครือข่ายอย่างจริงจังภาษาสายสมัยก่อนเรียกว่าทำงานจัดตั้งอย่างจริงจังชัดชาติสิทธิพันธ์ใช้เวลา2ปีกว่าในการสร้างเครือข่ายนับหมื่นคนที่มันเป็นอาสาในการจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครวันนี้เช่นเดียวกันหากเราเห็นว่าประเทศนี้มันมีปัญหาที่ต้องแก้ไขให้อำนาจอธิปไตยสูงสุดมาเป็นของประชาชนเพื่อจะนำไปสู่การสร้างประชาธิปไตยที่ไร้นามสกุลเราต้องสร้างเครือข่ายนี่คือการทำสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งยิ่งใหญ่คำถามคือเราจะทำไหมหากทำกันจริงจังเรื่องของการสร้างเครือข่ายคือภารกิจหลักก็ต้องจับกลุ่มกันทำขอให้ทุกคนมีภารกิจนี้แล้วก็ร่วมกันสร้างอย่างน้อย1ต่อ5ภายในเวลา1เดือนทุกๆ1เดือนภารกิจอื่นในชีวิตเราก็ทำต่อไปแต่แต่ละวันเราก็พยายามสอกหาว่าเราจะสร้างเครือข่าย5คนได้ไหมถ้าสร้างได้1เดือนสำเร็จเดือนต่อไปเราก็ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้เขาไปสร้างเครือข่ายต่อสมัยพวกขายตรงก็บอกอัพไลน์ดาวไลน์เราก็ไปช่วยเหลือเขาเพราะนี่คือสงครามข้อมูลข่าวสารต้องชนะในสงครามข้อมูลข่าวสารก่อนต้องกระชากหน้ากากไอ้ตัวดูดกินประเทศนี้ครอบครัวปรสิตเมื่อวานปู่แอดพูดถึงเรื่องของเงินช่วยเหลือ6เดือนสำหรับผู้สูงอายุเดือนละ100บาทก็คือวันละ3บาท30สตางค์ขณะนี้หญิงกบใส่ชุด 206,000 บาทมันต่างกันฟ้ากับเหวไหมเจ้าของเงินภาษีประชาชน
ในยามแก่เท่าที่ไม่สามารถมีรายได้ไม่สามารถทำมาหากินเลี้ยงตัวเองได้ได้รับวันละ3บาท30สตางค์เห็นคนเป็นอะไรยิ่งกว่าหมาแบบนี้ยิ่งกว่าให้ขอทานอีกแบบนี้แล้วเรารู้สึกรู้สามั้ยว่าเขามองพวกเราเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายปู่แอดจนตอไม่รู้ว่าจะพูดแบบนี้ได้ไปอีกนานกี่ปีกี่วันกี่เดือนเพราะสังขารก็ล่วงโรยตามภาษาปกติคนแก่คนชราแต่ก็จะพูดวันนี้ต้องพักกินน้ำมะนาวหลายรอบคอแห้งแต่ก็ต้องพูดต่อแล้ววันนี้เรื่องของพักการเมืองต้องชัดเจนว่าเราจะเลือกพรรคการเมืองที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศนี้อย่าเลือกพรรคการเมืองที่แค่ให้เรามีข้าวมากขึ้นในจานขอให้เลือกให้ดีเพราะพรรคการเมืองบางพรรคยอมกราบตีนครอบครัวปรสิตเพียงเพื่อแลกประโยชน์กันเท่านั้นเขาไม่ได้ใยดีประชาชนเลยขอให้มองให้ออกพรรคการเมืองไหนฝาดต้อนเอาบ้านใหญ่ตุ้มนักการเมืองตุ้มเจ้าพ่อตุ้มเจ้าแม่แล้วพากันไปกราบตีนครอบครัวปรสิตเปลี่ยนสีเสื้อมาเป็นพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยมาแอบเป็นอีแอบเท่านั้นขอให้เรารู้ซึ้งเรื่องนี้ให้ดีหากเรามองเรื่องนี้ไม่ทะลุไม่ขาดมันก็จะเกิดความผิดซ้ำซากสมรภูมิในการเลือกตั้งทำไมเราต้องสู้หลายคนบอกว่าปู่แอดทำไมให้เข้าไปเลือกตั้งเหตุผลเพราะว่าเราต้องสู้ในทุกสมรภูมิในสงครามทั้งพื้นที่เราไม่สามารถละเลยสมรภูมิใดสมรภูมิหนึ่งเราไม่สามารถให้ปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามยึดครองแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเราต้องลงไปลบทุกสมรภูมิและเมื่อเราได้เปรียบในทุกสมรภูมิมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเราเป็นคนส่วนใหญ่เราก็จะชนะในสงครามแต่เราหากปล่อยให้มุมใดมุมหนึ่งในสงครามพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในสงครามเขายังมีอิทธิพลโดยเราไม่ลงไปสู้ฝ่ายประชาชนไม่ลงไปสู้ถึงที่สุดมันก็จะเป็นขุมกำลังของเขาวันนี้ตัวอย่างง่ายๆวงการบันเทิงถือว่าเป็นขุมกำลังของฝ่ายศักดินาหลอกลวงประชาชนทั้งประเทศมอมเมาประชาชนทั้งประเทศนั่นเป็นหนึ่งตัวอย่างที่เห็นว่าเราไม่สู้ในสมรภูมินี้เราปล่อยให้ศิลปินถูกดึงไปขายตัวไปวันนี้งานศิลปะเพื่อประชาชนถึงเป็นเรื่องจำเป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกสมรภูมิหนึ่งการสร้างศิลปะเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็เป็นเรื่องจำเป็นวันนี้ที่จะพูดมาที่บอกเมื่อวานว่าเราจะทำยังไงให้คนตาสว่างนั่นคือเหตุผลก็คือว่าต้องสร้างสงครามข้อมูลข่าวสารต้องร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารและยังไงสงครามข้อมูลข่าวสารเราต้องทำอีกพักใหญ่ทำจนกว่าจะมีผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อย 3% ของประชากรของประเทศ 3% เป็นตัวเลขที่วิจัยในหลายประเทศแล้วว่าเมื่อมีคนตื่นตัวพร้อมเป็นผู้ปฏิบัติงาน 3% จะประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 3% นี้หมายถึงจำนวนประชากรประมาณ2ล้านคนนั่นคือเป้าหมายที่เราต้องทำแน่นอนไม่ได้จะสำเร็จภายใน1วัน1เดือนหรือ1ปีแต่เราต้องลงมือทำเพราะประเทศนี้ไม่เคยมีใครทำแบบนี้มาก่อนที่จะทำอย่างจริงจังวันนี้พูดยาวนานมากแต่คิดว่าได้สาระพอสมควรแล้วก็อยากจะวิงวอนเพื่อนๆว่าหากเราไม่ลงมือเราไม่เด็ดเดี่ยวประเทศนี้ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงหากท้อหากถอย
นึกถึงน้องๆที่อยู่ในเรือนจำที่ต่อสู้โดยเอาร่างกายตนเองนึกถึงประยูรพมรมนตรีปีดีพนมยงค์สองคนจับมือกัน7ปีให้หลังมีการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้แต่เขาทำไม่เสร็จเราก็มาทำต่อให้มันเสร็จซะทำให้มันจบในรุ่นเราวันนี้ปู่แอดจนต่อพูดมายาวพอสมควรอาจจะนานกว่าปกติมากก็ขออนุญาตลาไปก่อนก็แล้วกันแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเพลงบรรเลงเชิญจงกลับไปเรียกใครพลมันคือดวงทำนองของสามัญชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการการที่มันจะเป็นไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมเพราะแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราแล้วเนี่ยเราถูกเรียกเป็นศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมา
แค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดของมันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ